สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโอเด้งฮะและสิงห์มนครออนทีวีเหมือนเดิมก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่10สิงหาคม2556สิงห์ท่าเรือเปิดบ้านแพสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเกียรติของศิริชาสุรุกิ FC เดบูบาลีนแล้วที่เห็นนั่งอยู่ข้างๆก็คือพิตตี้สาวสวยของเรานี่เองนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนวันนี้แต่งตัวเปรี้ยวนิดนึงให้เพื่อนๆเขารู้เลยว่าพวกเราน่ารักครับผมและที่เห็นอยู่ข้างหลังผมตอนนี้ก็คือบรรยากาศก่อนเกมของบรรดาแฟนๆของสิงห์ท่าเรือนะฮะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าก่อนการแข่งขันพวกสิงห์ท่าเรือและเพื่อนๆของพวกเราเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างไปครับมาให้เห็นกับสองตาว่ากับสิ่งของเธอเป็นอย่างไรความโหดเหี้ยมฝากทีมเยือนเอากลับไปนี่คือแพทย์นี่สเตเดียมนะครับชนะอย่างเดียวเพื่อชั้นนะครับเป็นเดี๋ยวผมนะครับสวัสดีครับขอที่เน้นผลคู่อื่นนะวันนี้สำหรับเราแต่ไม่ต้องเป็นสนใจทำวันนี้สนามตรงนี้ให้ดีที่สุดนะเอาให้เต็มที่นะถ้าหลังแค่ทีมนะวันนี้ต้องถือตัวตลอดนะอย่าพลาดอย่ามีโอกาสแล้วต้องคว้าได้นะสามแต้ม
็สำหรับอันนี้ก็โอเคก็ได้ตามเป้านะครับแต่ผมว่ามันจะอึดอัดนิดนึงในเกมที่เล่นกับทีมที่เขาลุ้นตกชั้นเนี่ยนะมันบอกว่ามันจะเป็นเกมที่ยากเกือบทุกแมตช์แหละในเล็ก2นะแต่ก็บอกเด็กให้อดทนในครึ่งหลังให้อดทนที่จะอดทนที่จะรอจังหวะให้มันดีๆมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเหนือเขาแล้วเราต้องไปเขาเรียกอะไรผีผามไปมุทะลุจนลูกเกมมันเสียนะก็ได้ตามเป้าเด็กก็ทำได้ก็ถือว่าโอเควันนี้ก็แฮปปี้กันหมดส่วนนักเตะต่างชาติ2คนนะเขาเพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็ฟิตเนสยังไม่ 100% ฟิสิกอลยังไม่ 100% เพียงแต่ว่าวันนี้อีวานก็มีบาดเจ็บเล็กน้อยก็เพียงแต่ว่าอยากให้พักเพราะเรามีเกมพุธเสาร์ต่อไปเนี้ยมันจะหนักมากก็อยากให้เขาหาย 100% เลยแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรส่วนแพทริกก็เพิ่งหายเจ็บกลับมายังฟิตไม่เต็มร้อยแต่คิดว่าแมตช์หน้าน่าจะพร้อมแล้วนะวันพุธเพราะว่ายังไงก็ต้องหมุนเวียนผู้เล่นด้วยโรเตชั่นด้วยนะครับผมขอครับก็วันนี้เป็นเกมที่กดดันครับช่วงแรกๆแล้วก็ช่วงครึ่งหลังแล้วก็เกมที่เหนื่อยครับเกมที่สู้กันเท้าต่อเท้าอ่ะไม่ค่อยจะโยนกันเพราะนี่เป็นทีมที่แบบสไตล์เดียวกันมาเจอกันอะไรเงี้ยมันเล่นยากครับแล้วก็ดีใจครับวันนี้ที่ชนะเยอะครับช่วงท้ายๆเราสบายอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็ขอโทษด้วยที่เสียหนึ่งลูกครับมันมองไม่ทันนิดนึงครับก็ขอโทษแฟนบอลนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณแฟนบอลวันนี้หนาตาเหมือนเดิมครับมันเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้กลัวไปนิดนึงอย่างเงี้ยทำให้เราเล่นสบายเพราะเสียงเชียร์เงี้ยก็ขอบคุณกองเชียร์ท่าเรือด้วยครับครับใช่ครับที่ทีมเราเก็บ3คะแนนได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้ก็เก็บชนะไปเรื่อยๆครับมองไปทีละแมตช์ดีกว่าครับแล้วก็เกมวันนี้ก็แรกๆอึดอัดนิดหน่อยครับพอเรายิงได้แล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆพอเขาตีมา 2-1 ก็คือดาดอีกแต่ว่าดีเรามายิงทำได้ครับแล้วก็เลยมาเล่นสบายหน่อยหลังๆครับแมตช์หน้าครับแมตช์หน้าก็ตั้งเป้า3แต้มทุกแมตช์นะครับตอนนี้เจอทีมไหนก็ยากหมดนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้3แต้มแต่ว่าเกมก็อึดอัดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนักบอลเราก็ช่วยกันเล่นจนแบบประทับใจแฟนบอลนะครับก็ขอให้ช่วยกันเล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงเราขึ้นชั้นแน่นอนนะครับก็เป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลนะครับพวกผมกองเชียร์ก็เชียร์เต็มที่ครับไม่ว่าจะไปที่ไหนผมจะไปเชียร์คุณทุกที่ครับขอบคุณมากครับครับผมในนามของแฟนบอลของสิงห์ท่าเรือทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกว่านักเตะทำให้แฟนบอลสิงห์ท่าเรือมีความสุขมากและอีกอย่างนึงนะสำคัญที่สุดคือนักเตะถ้าคุณเล่นอย่างนี้แฟนบอลอย่างนี้แฟนบอลเขาตามรักตามเชียร์คุณตลอดเวลาอยู่แล้วลูกเกมวันนี้โอเคครับผมโอเคน่าจะใช้ได้พวกเราคือใครเข้าใจครับเข้าใจครับแต่ว่าแฟนบอลต้องตามคุณอยู่แล้วขอให้คุณอย่างเดียวว่าคุณเล่นได้เต็มที่ตั้งใจเล่นและแฟนบอลจะช่วยเชียร์คุณตลอดเวลาขอบคุณครับเจ้าแฟนบอลสิงห์ท่าเรือครับผมขอบคุณครับสุดยอดครับผมชอบมือแรกผมชอบรีเมืองจุนครับผมแต่ว่าก็คือว่าเมืองจุนทุ่มเทตลอดนะครับครึ่งหลังถือว่าเกิดฤทธิ์ขยันมากเกมรับเราโอเคนะไม่มีสุจริตแต่ว่าเราชนะถือว่าโอเคมากครับผมยังไงก็การท่าเรือครับผมขอบคุณครับพี่ค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้นะคะใช่แล้วทั้งเป็นไงสนุกมันใช่เพราะว่าไปตามเกมเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้เวลาเดี๋ยวบอลจบแล้วขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยแต่ก่อนจากกันวันนี้ผมและทีมงานขอขอบคุณสโมสรสิงห์ท่าเรือและสนามแพสสเตเดียมที่มีสถานที่ดีๆให้พวกเราได้จัดกิจกรรมกันนะครับค่ะจบเลยยังไม่จบค่ะก็สำหรับแฟนๆคนไหนที่พลาดเกมในการแข่งขันนะคะก็โอเคเงินได้ในเพจสิงห์มนครออนทีวีครับผมเจอกันครับแมตช์หน้าสวัสดีครับ